รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show วันนี้ของผมก็มีเรื่องราวโอ้โหของหนังไทยโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วมันระดับชาติแสดงโอ้โหนักแสดงคนตั้งนั้นนักแสดงนำคนนี้นะฮะเรียกว่านำไปทางไหนก็ไม่แน่ใจเขานำไปทางดีเพราะเฉพาะภาพยนตร์ชื่อเรื่องก็ไม่มีใครเหมือนแล้วพจน์จะมาสว่างคาตามันเป็นเรื่องราวคุณพจน์อะไรคะเธอจะกลับมาที่บ้านหลังนี้ทำไมจะกลับมาชุมสมบัติเป็นเรื่องราวของเหมือนกับนวนิยายที่เขามีน่ะแหละครับแต่นี่มันพจมานะนะพจมาพจมาสว่างคาตาเพราะว่าใช้คำว่าพจมานไม่ได้เพราะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เขาเขาเป็นว่าเดี๋ยวนั่งสนุกไหมสนุกสิบอกเลยว่าสนุกเอาจริงสนุกครับแล้วก็คือยี่ห้อของพี่พจน์อานนท์เนี่ยใช่บอกได้เลยว่าการันตีเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแล้วที่สำคัญดารานักแสดงไม่รู้เขาไปขุดมาจากรูไหนเยอะแยะไม่ใช่หนูคนแต่ที่สำคัญนะที่เป็นนางรองของเรื่องนะผมชอบนางรองคนนี้มากคือแพนเค้กก่อนแพนเค้กอันนั้นแพนเค้กตัวจริงนะเดี๋ยวแพนเค้กเป็นนางรองแล้วนะนางรองนางเอกอะไรนะคะท่านผู้ชมเห็นน้องตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วกล่าวว่าเยยคนนี้เป็นนางรองหรือไม่นางสุดท้ายเปล่าก็เป็นนางเอกตอนจบเป็นนางเอกแพนเค้กก็ไม่ได้เป็นนางเอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของพจมานสว่างไม่ใช่ไอ้ที่คุณด่ากันไปด่ากันมานั่นแหละจริงป่ะจริงป่ะเรื่องจริงคือเอางี้นะเกิดมาถ้าท่านไม่เคยเห็นแพนเค้กเล่นแบบนี้ไปดูใช่และนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตแพนเค้กที่เล่นแบบนี้และเธอเล่นเสร็จเธอพูดว่าไงรู้ไหมพูดว่าสะใจมากจริงๆคือเธอเป็นคนมีความสามารถมากคือต้องบอกก่อนว่าทั้งชีวิตเขาเนี่ยคำว่ากูแทบจะไม่เคยพูดพูดเพราะน้องแพนเนี่ยคำว่ากูยังไม่เคยพูดเลยแล้วในเรื่องนี้จะต้องมีคำว่ากูแล้วก็แบบเหมือนแบบด่ากันอะด่าหนูเลยเหรอใช่คนเนี้ยหนูเนี่ยเป็นพจมานหนูเป็นคนเรียบร้อยค่ะก็ต้องบอกนิดนึงว่าในภาวะที่เราปิดโรงหนังกันไปครับ14วันเต็มๆเลยตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มฉายกันแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าท่านชอบหนังไทยและท่านคิดว่ามีความปลอดภัยและท่านคิดว่าท่านจะไปผ่อนคลายและทำได้ท่านก็ไปเลยหนังของพจน์อานนท์มั่นใจได้ไม่มีบทไม่มีครับมีแต่เขาอย่ายุ่งมีแต่เขาคงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมครบพร้อมแล้วผมการันตีในแพนเค้กว่าแพนเค้กเล่นเรื่องนี้ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนพจน์จะมาสว่างคาตาและเรื่องราวท็อกโชว์ของผมในวันนี้ท่านก็อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะเรื่องราวผมมีเรื่องราวน่าสนใจของผู้หญิงคนนี้แพทณปภาตันตระกูลครับผมอย่างที่ทราบกันแล้วว่าตอนนี้เปิดเผยแล้วว่าจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปิดเผยในรายการผมเนี่ยเป็นรายการแรกเลยจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอที่น่าสนใจเสมอใช่แพทมาไม่มีทางไม่น่าสนใจครับหลังจากแพทจบไปปุ๊บมาเจอคนนี้ต่ออีกวันอุษามณีโอ้โหมีความน่าสนใจรายการมันดีครับมันเต็มเพียบวันนี้มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยถูกต้องนั่นเริ่มสุดก็แพนเค้กใช่ไหมเสร็จลงมาไม่ขอบังขวัญดีหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กนะฮะไม่ว่าจะเป็นขวัญอุษามณีไม่ว่าจะเป็นแพทณปภามีคนนี้ดูแปลกอยู่คนเดียวพี่วันอย่าพลาดขวัญอุษามณีถ้าไม่มีการเปรียบเทียบจะรู้ไหมว่าสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอาสวรรค์มาให้ท่านผู้ชมแล้วอย่าพลาดเลยค่ะถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของเราในวันนี้จะได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตลอดชีวิตที่ผมเห็นเธอมาไม่มีแม้สักครั้งเดียวเลยนะที่เธอไม่สู้ตลอดชีวิตที่ผมเห็นเธอมาเธอสู้มาตลอดชีวิตตลอดจริงๆนะท่านผู้ชมตั้งแต่เรื่องใหญ่โตโมโหฬารเท่าฟ้าและต่อมามันเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอมันกลายเป็นใหญ่โตโมโหฬารเท่าจักรวาลมันจะหล่นทับใส่ใครสักคนหนึ่งแล้วต้องตายไปแน่ๆเลยผู้หญิงที่ผมพูดถึงก็คือคุณแพทณปภา
ท่านผู้ชมลองนึกตามผมดูดีๆสิว่าชีวิตของเธอเนี่ยเท่าที่เรารู้จักหรือเท่าที่เราได้ยินมาเธอต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้จริงๆนะครับแต่แปลกมากเลยว่าคนเรามันจะเก่งมันจะแกร่งขนาดนั้นได้จริงๆเหรอข้างในจริงๆแล้วมันอ่อนล้าไหมข้างในจริงๆแล้วมันไม่สู้ไหมหรือว่าเราโชว์ว่าเราต้องสู้เพราะต้องสู้หรือเปล่าเคยถามเธอหลายทีเธอบอกข้างนอกยังไงข้างในอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็มามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเธออีกแต่คราวนี้เป็นเรื่องหวานๆหน่อยนะฮะก็มาดูซิว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรขอเชิญท่านชมพบกับคุณแพทณปภาตันตระกูลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจได้เจอนะเจอใครแล้วขอบคุณมากเจอกันตั้งแต่17นะคะคุณอาใช่17จนตอนนี้56ยังค่ะคุณอายังไม่ถึงเหรอไม่ค่อยถึงนะเธอยังสวยเธอยังสวยเธอยังไม่สั่งขอบคุณมากค่ะแต่จริงๆนะแพทเวลาที่อาพูดถึงแพทอารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วแพทรู้สึกมาชีวิตแพทนั้นตั้งแต่เรื่องมันหนักเท่าโลกนะตอนแรกเท่าโลกเออแล้วเป็นจักรวาลเลยอ่ะแล้วมันแทนที่มันจะต้องหดลงเออใช่มันไปเป็นจักรวาลเออแล้วก็เจอมาตลอดแต่ขอให้หยุดที่จักรวาลนะพอแล้วอย่าเยอะไปกว่านั้นใช่ค่ะจริงๆเวลาที่เราเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตอย่างนั้นมาตลอดแล้วเราเป็นอย่างนี้อยู่ได้นั่งอยู่อย่างนี้อยู่ได้แล้วเป็นอย่างนี้อยู่ได้มันเพราะอะไรอ่ะคือแพทว่าทุกอย่างที่เจออะค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบถอยหรือหันหลังให้มันได้เฮ้ยคนก็ถอยแล้วหันหลังแล้วหนีแล้วพังพินาศแล้วเบรกดาวน์ไปเลยก็เยอะแยะไม่ได้ของแพทคือแพทมีคุณย่ามีคนข้างหลังที่เขารอแพทอยู่แล้วยิ่งตอนนี้มีลูกยิ่งหันหลังไม่ได้เลยแค่อาจจะแบบสู้แต่ก็จะค่อยๆสู้แบบค่อยๆดูว่ามันควรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอย่างนึงเลยก็คือความจริงใจคือเรื่องบางเรื่องที่แพทสู้ได้เพราะแพทมีความจริงอยู่ข้างในที่แพทคิดว่าคือถ้าเรามีความจริงยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยเราให้เวลากับมันหน่อยแต่เดี๋ยวสักวันมันก็จะดีขึ้นแต่บางเรื่องที่เราเคยพูดแล้วเคยคิดกันแล้วว่าเราจะสู้ได้และจะทําได้และจะผ่านพ้นไปได้นี่ขออนุญาตพูดเลยนะได้นะอย่างสามีเก่าค่ะพูดตรงๆเราจําได้เราออกรายการเรานั่งอยู่ตรงนี้แพทจะสู้ทุกอย่างจะเดินทางทุกทางและจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อไปให้มันตลอดรอดฝั่งได้แล้วมันไม่ได้คือจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงไม่ได้นะคะระหว่างทางแพทเชื่อว่าชีวิตคู่มันก็จะมีทั้งแบบไปด้วยกันได้แล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้แต่ของแพทเนี่ยกับพี่เบนนะคะคือเราไปด้วยกันไม่ได้ในฐานะสามีภรรยาแต่เราไปด้วยกันได้ทุกวันนี้เราก็ยังคุยกันในฐานะพ่อกับแม่ของเรสแล้วก็เรากลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนที่เราจะมาเป็นสามีภรรยากันเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเราก็มาเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มามีลูกด้วยกันตอนนี้เราไม่ใช้สถานะสามีภรรยาแต่เราขอใช้สถานะเพื่อนและก็เป็นพ่อของเลดเป็นแม่ของเลดคุณดีต่อกันจริงๆเลยใช่ไหมดีต่อกันค่ะทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอย่างวันนี้ที่แพทมาอ่านรายการก็ให้เขาไปรับลูกแทน ใช่คือเราก็โฟกันตลอดหรือว่าถ้าลูกมีงานโรงเรียนเราก็จอยกันว่าเฮ้ยวันนี้ลูกมีงานโรงเรียนนะไปด้วยกันป่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังคุยกันได้คือเราไม่เบรกเราไม่หักกันนะคะเราก็ยังคงทำหน้าที่ของเราและยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณมองโลกในแง่ดีพัดทำเพื่อลูกค่ะแล้วก็พี่เบนพัดทำเพื่อลูกค่ะแล้วก็พี่เบนเองก็ทำเพื่อลูกด้วยเช่นกันแล้วเราสองคนเราไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องแตกหักกันคุณอาชีวิตแพทกับชีวิตพี่เบนเราสองคนไม่ได้แตกหักกันเพราะเราทะเลาะกันเราไม่เคยทะเลาะกันเราไม่ได้แตกหักกันเพราะว่าเรามีคนอื่นตลอดระยะเวลาที่เราห่างกันจนถึงวันนี้เราไม่เคยมีคนอื่นเลยแต่ว่าเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเราสองคนที่เราได้ตระหนักแล้วว่ามันควรจะต้องต่างคนต่างใช้ชีวิตไปก่อนเพราะว่ามันคนละสไตล์ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราควรมันน่าจะไปกันได้แต่พอเราได้ห่างกันแล้วเราได้กลับมานั่งคิดมันเลยรู้สึกว่าเอ้าทำไมพอไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไอ้เรื่องราวที่มันน้อยอกน้อยใจหรือทะเลาะมันดีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าดีกว่าค่ะชัดที่สุดละไม่มีอย่างนี้จะชัดแพทว่าแพทให้เวลาตัวเองกับวันที่แพทมานั่งตรงนี้กับคุณอากับลูกกับเขาจนถึงวันนี้ก็เกือบ3ปีแล้วค่ะที่มันทำให้แพทค่อยๆคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่ที่สุดละจังหวะนี้คือใช่ที่สุดแล้วว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันดีแฮปปี้ทั้งคู่ใช่ค่ะดีใจมากแล้วลูกเองก็มีความสุขได้ด้วยเพราะเขาอยู่ได้กับทุกคนเลยใช่ไหมพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับแม่แม่ให้ความรักที่เต็มที่ไปอยู่กับป๊าก็รักมากเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเบนกันรักมากอยู่แล้วเพราะเบนเขารู้สึกจะออกไปทางบ้านลูกนะครับใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนว่า
หลายๆคนกลัวว่าน้องจะแบบว่าเหมือนมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยแต่แพทต้องบอกว่าเลสไม่มีไม่น่ามีไม่มีเขารู้อยู่เขารู้ว่าอยู่ยังไงเนี่ยดีมากเลยได้ข่าวว่าปัจจุบันนี้เขาแสบมากไม่ใช่เหรอ มันคุ้มไหมว่าการที่คุณบอกว่าเลสเส้นยาอย่างนี้นะอย่าจะทำใช่ท้าทายอำนาจมืดท้าทายอำนาจมืดคือที่บ้านน่ะเขามองว่าแพทเนี่ยคืออำนาจมืดของที่บ้านโอ้นี่คือเป็นคนที่โหดแบบเลี้ยงลูกแบบสไตล์แพทคือโหดโหดแพทจะไม่ใช่คนที่แบบจ้าจ๋าเวลาแพทพูดกับลูกแพทก็จะไม่แบบเรซิ่งครับลูกทำอันนี้ไม่ได้นะครับคือแม่ว่าไม่ดีนะลูกไม่ใช่ทำไมทำงั้นน่ะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงตายแล้วทำไมมันรุนแรงนี่คืออำนาจมืดอำนาจมืดอำนาจมืดซึ่งถามว่าเลสกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวอำนาจมืดเลยพ่อถึงบอกว่าทำไมถึงชอบท้าทายอำนาจมืดเออเวลาแม่พูดดีๆทำไมไม่รู้จักทำให้มันจบตั้งแต่ครั้งแรกทำไมจะต้องให้แม่เนี่ยขึ้นเสียงฮะคือก่อนที่แพทจะไต่ระดับไปที่แบบความขึ้นเสียงเลเวลไปเรื่อยๆแพทจะเลสอย่าทำอ๋อก่อนเลสอย่าทำลูกเลสครับแม่ว่าไม่โอเคเลสก็แม่บอกว่าไม่ให้ทำไงทำไมถึงไม่เข้าใจแล้วนางกลัวไหมคุณอาไม่กลัวโอ้โหน่ารักนะตรงไหนคุณอาน่ารักผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกจริงๆนะผมอาจจะโง่แต่ผมไม่โง่หรอกเพราะผมมีหลานเหมือนกันที่เป็นเหมือนเรททุกอย่างแล้วที่เป็นเหมือนเรททุกอย่างไม่พอเขาเป็นผู้หญิงด้วยหลานคุณยังเป็นผู้ชายค่ะอำนาจมืดที่บ้านก็มีเหมือนกันแล้วพอเราจะทำอะไรมาริอย่าจับนะลูกจะการมันจะล้มนี่แม่เขามาเห็นทำงี้กับปู่ได้ไงแม่เขาเดินขึ้นมาอำนาจมืดมาแล้วมาเลยอำนาจมืดตัวจริงทำงี้กับปู่ได้ไงถ้าทำงี้กับปู่นะแม่จะกักบริเวณกักเลยสวนคำสวนคำกักบริเวณกักเลยแล้วแม่ก็บอกพูดถ้าพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวนี้วิ่งนำเลยครับแล้วก็ไปกระโดดขึ้นไอ้คอกของเขาอะครับแล้วไปอยู่ในคอกแล้วไปเกาะคอกครับอ้าวเหมือนเลสตอนเด็กๆผมว่าน่ารักอะจริงๆผมว่าเขารู้ไหมคุณเชื่อไหมเขารู้ว่าเรารักเขาถึงกล้าทำแบบนี้แต่ถ้าเขารู้สึกว่าความโกรธหรือความเกลียดที่เรามีให้เขาอะเขาจะไม่มีทางเป็นอย่างนี้เขาจะกลัวจะตกใจและจะทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองใช่เพราะแพทเคยเหมือนกันลองทดลองที่เขาบอกว่าถ้าอย่าตีให้กักบริเวณหรือไม่ก็ให้คุยกับกำแพงให้แบบว่าเหมือนแบบให้หันหน้าเข้ากำแพงอยู่กับตัวเองแพทจำได้แพทเคยทำผลลัพธ์ที่ได้คือเลสนั่งหัวล้อกับกำแพงตลกดีกำแพงตลกดีแม่คุยกับกำแพงวันนี้สนุกดีดีไม่ต้องคุยกับแม่ด้วยผมว่าสรุปแล้วลูกคุณแค่แบบเลี้ยงไม่ยากไม่ยากแต่ดื้อแต่ดื้อค่ะแต่ดื้อเด็กผู้ชายน่ะเขามีความคิดเป็นของตัวเองอย่างบางทีเราไปทำงานด้วยกันแล้วเขารู้นะคะว่านี่คือการทำงานแต่เขาก็จะรู้สึกแบบทำเทคเดียวแล้วเขาก็จะหันมาถามว่าเสร็จยังอ่ะเนี่ยถ่ายเสร็จยังพอเราบอกว่ายังเขาก็จะแบบโอ้โหดาราใหญ่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเราก็แบบลูกขออีกหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเริ่มกวนเราละอย่างล่าสุดเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่มา3ปีเพิ่งได้ตัวแรกอุ้ยแม่เราแบบแม่แบบแทบจะไม่คิดค่าตัวเลยภูมิใจภูมิใจมากกลับกลายเป็นว่างานเนี้ยคุณอาแพทเหนื่อย3เท่าเลยเหรอ1คือเหนื่อยกับตัวเองที่จะต้องแบบแสดงให้มันตามเรื่องเขาตามเรื่องของเขาเหนื่อยที่ต้องแสดงกับลูกหลังจากที่เองแสดงเสร็จแล้วก็ไม่ได้พักเพราะต้องโค้ชลูกตัวเองเพราะลูกตัวเองไม่ฟังคนอื่นโอ้โหคุ้มอำนาจมืดก็ครอบคุมอยู่แม่บอกพี่เขาบอกอะไรพี่อยู่อย่างเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเลสพูดสิลูกพูดเป็นใบหรอไม่พูดพูดสิลูกแต่งานก็ออกมาดีนะปรากฏว่าลูกค้าแบบก็ใช่เนี่ยนี่ถือว่าน้องเก่งแล้วแต่ความเป็นแม่เข้าใจเราก็แบบไม่เห็นเก่งเลยค่ะไม่คนเราต้องมีการเรียนรู้เขาเก่งเขาเก่งครับเขาน่ารักมากๆเลยสำหรับผมนะผมมีประสบการณ์นี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาเป็นอย่างเงี้ยที่ชอบอีกอย่างนึงวันจะต้องไปโรงเรียนท่านผู้ชมวันแรกของการจะไปโรงเรียนท่านเป็นแม่
ท่านอิมเมจินออกไหมลูกจะไปเรียนจะต้องร้องไห้ใช่ไหมเราก็ต้องร้องไห้ลูกก็ต้องร้องไห้จะจากกันเนี่ยจะต้องลูกกับลูกแม่อยู่เงี้ยนี่ก็มีเรสกับแพทเป็นยังไงวันแรกเหมือนไม่เอาแม่เลยไม่เอาเลยครับพอเข้าโรงเรียนได้ปุ๊บสวรรค์สวรรค์ลาก่อนเลยครับมันลาก่อนแม่จริงๆลูกก็ไม่ร้องแพทก็เลยจะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้เพราะเฮ้ยมันไม่ร้องนี่หว่าตามบทมันต้องร้องส่งไงตามบทมันต้องร้องส่งคือแพทไปทำการบ้านมาว่าแบบวันแรกแพทอาจจะต้องทำใจถ้าสมมติเลสร้องอะแพทต้องตัดใจเราอย่าไปยื้อเราก็คิดว่ามันจะต้องมีการแบบก็คือหันหลังแล้วไม่หันกลับมาเลยหันหลังไปเลยแล้วจนเราต้องเรียกเลสแม่ไหว้อะหันกลับมาไหว้แม่ก่อนแล้วตุนทุกวันเนี่ยทุกคนก็ถามแบบถามคำถามเหมือนเดิมทุกวันว่าเลสมีร้องไห้บ้างหรือยังคือตอนแรกทุกคนก็แพทย์อย่าเพิ่งชะล่าใจใช่ใช่เด็กวันสองวันวันสองวันคือได้เห็นอะไรใหม่ๆโลกกว้างเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาสูญเสียอะไรไปเดี๋ยวแพทย์รอสัก 3-4 วันบางเด็กบางคนอาทิตย์นึงถึงจะรู้ตัวแล้วร้องร้องคราวนี้จะไม่อยากไปโรงเรียนเลยแพทย์รอมาครึ่งเทอมแล้วอ่ะแพทย์ยังสวยจริงๆนะยังสวยจริงๆไม่ได้พูดเล่นสวยจริงๆนะลูกทำไมผมสวยขนาดนี้คือจริงๆอ่ะแพทย์ต้องบอกแพทย์ดูแลทั้งตัวรูปร่างแพทย์ก็ดูแลอะไรเงี้ยแพทย์เป็นคุณแม่ที่แบบบ้าเป็นคุณแม่แพทย์เป็นคุณแม่ที่แบบรู้สึกว่าต้องพูดง่ายไปทะเลกับลูกใส่บิกินี่ปล่อยผมแล้วยังต้องแบบอู้อย่างเงี้ยแล้วแพทย์ก็จะพยายามทำทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องหุ่นอ่ะมันค่อนข้างง่ายหมายถึงว่าถ้าเราแบบไม่ได้กินข้าวออกกำลังกายแต่เรื่องนึงที่แพทรู้สึกมันยากมากและเป็นปัญหากับแพทและแพทโดนล้อมาตลอดคือเรื่องผมโดนล้อเดี๋ยวก่อนโดนล้อก็ผมอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคือเพื่อนแพทอ่ะจะล้อแพทตลอดโดยเฉพาะคุณบูมสุภาพรก็คือจะล้อเรื่องกระหม่อมน้องบางตลอดอ๋อเหรอเขาเรียกกระหม่อมน้องบางเวลาแบบเวลาหกล้มอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยแพทระวังหัวแตกเฮ้ยไม่เป่ากระหม่อมบางผมไม่มีอะไรรองรับกระหม่อมแกไม่มีผมคือมันเกิดจากแพทอ่ะอุ้ยบูมเป็นคนที่สายเงี้ยบูมเป็นคนอย่างนี้ค่ะซึ่งแพทก็ไม่รู้จะแก้ยังไงคือจริงๆอ่ะตั้งแต่เด็กแพทเป็นคนผมหนาและเงาดำมาตลอดมาตลอดซึ่งตอนเข้าวงการเนี่ยโอ้โหจะได้งานผมมาตลอดคุณอาได้งานผมมาตลอดทีนี้พอเราเริ่มทำงานหนักขึ้นเราทำผมทุกวันปัญหาเริ่มเกิดว่าผมแพทเริ่มเส้นเล็กลงผมยาวช้าลงจากที่ตัดปุ๊บแบบยาววุบเลยเงี้ยก็เริ่มช้าลงแล้วลูกผมมันก็จะเป็นลูกผมตลอดเวลาจะไม่เกิดมาจะไม่ยาวมาเป็นน้องผมแม่ผมเลยอ๋อเหรอจะเป็นลูกผมเป็นอยู่ลูกอยู่อย่างนั้นใช่แล้วตรงเนี้ยค่ะคุณอาเห็นไหมมันจะตอนแรกมันจะแหว่งเข้าไปตรงนี้ลึกมากแต่ณตอนเนี้ยแพทมีตรงเนี้ยตอนนี้มีนี่เยอะแบบเยอะแบบยาวตอนแรกมันไม่ยาวอย่างนี้คุณอาดูมันจะเป็นลูกอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีลูกผมที่ยาวแล้วอ๋อมีลูกผมที่ยาวแล้วตอนแรกมันสั้นมากเหรอแล้วแล้วแพทก็แบบทำยังไงจะทำยังไงดีอันนั้นคือปัญหาหนึ่งแล้วนะคะไอ้หน้าพอแต่งได้นะไอ้ผมเป็นงี้ไม่รู้จะทำไงกับมันนะวิกอย่างเดียวก็ต้องวิกก็ต้องแฮร์ซึ่งแพทก็จะมีปัญหาว่าพอติดแฮร์มากๆอะค่ะผมตรงที่ติดแปะแหว่งแหว่งอีกแหว่งเป็นรูเป็นวงเลยเพราะว่าพอเราติดปุ๊บช่างเขาใดพอเขาใดปุ๊บเขาดึงดึงปุ๊บไอ้ตรงกิฟที่ติดก็กระชากผมจริงแพทออกไปต่อผมก็แหว่งอุ๊ยตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไม่ทำอะไรแล้วทีนี้เราก็แบบยาก็ไม่เอาปลูกผมก็ไม่ทำจิ้มเซรั่มก็กลัวเจ็บคือแพทย์หาทุกวิธีแล้วจริงๆแต่แพทย์ไม่เอาเลยความจริงเรื่องมากขนาดนี้น่าจะหัวโล้นไปเลยนะครับอะไรก็ไม่เอาสักอย่างคุณอาเชื่อป่าวว่าผมมันถึงสำคัญเชื่อนอกจากหน้าเราก็สำคัญแต่ผมอ่ะมันวัดได้ถึงความแก่ความเด็กคุณอาเคยเห็นผู้หญิงที่อายุแบบไม่เยอะแต่ผมรีบแล้วรู้สึกไหมเขาว่าเขาแก่เพราะผมเขาบางมันทำให้เขาแก่แล้วแพทไม่อยากเป็นอย่างนั้นแพทอยากให้ผมแพทอย่างเงี้ยมีวอลลุ่มอย่างนี้สลวยแล้วก็ทำผมอะไรก็ได้แล้วพอเราอยู่ตรงเนี้ยเราทั้งเล่นละครพิธีกรเราทำผมทรงเดียวไม่ได้ผมเราเลยจึงสำคัญแพทมาเจอปัญหาหนักสุดคือช่วงมีเลสซิ่งเนี่ยแหละค่ะร่วงเลยโอ้โหร่วงมันร่วงหนักจนแพทคิดว่าจบแล้วชีวิตแม่มันจบแล้วลูกมันจบคือแพทก็ไม่รู้จะทำไงคือแพทก็บอกลูกอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าแพทกังวลเรื่องผมถึงขนาดลูกเลยนะคุณอาวันที่เลสซิ่งเกิดอ่ะเนื่องจากแพทมีความกังวลเรื่องผมมาตลอดชีวิตแต่ไม่ได้บอกใครนะตอนนั้นอ่ะแพทก็กังวลมาก
แล้วมันส่งถึงลูกคือวันแรกที่ลูกแพทเบ่งเขาออกมาแทนที่แพทจะบอกให้พี่เบนซ์ไปดูว่าลูกแพทครบ32หรือเปล่าแพทบอกว่าลูกมีผมไหมคุณอาคิดว่าแพทกังวลแค่ไหนแล้วมันก็เป็นโจทย์ล้ำลึกคือแพทจำได้แพทหันไปบอกพี่เบนซ์ไปดูลูกแล้วพอเขาไปถึงลูกมีผมไหมหมอยังขำเลยทุกคนบอกแพททำไมไม่ถามว่าลูกนิ้วครบไหมมีหูไหมมีปากแหว่งเพดานมีผมไหมเพราะเรารู้เราเป็นแม่ทำยังไงมันถึงได้หายและถึงได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้อย่างที่บอกคือแพทไม่กินยาไม่ปลูกผมไม่ฉีดยังไม่จิ้มแล้วก็สิ่งเดียวก็คือพยายามแบบไม่ทำสีไม่ทำสีก็คิดว่ามันจะช่วยได้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ไม่มากนักอะค่ะพอมันเริ่มร่วงหนักๆเนี่ยจนแพทโดนล้อแบบจริงๆคือพี่เอิงน่าจะได้ยินกับการแบบคนพูดถึงว่าแพทมีปัญหาอะไรเงี้ยพี่เอิงก็คือหมอเอิงอะค่ะเขาก็เลยทักหาแพทส่วนตัวว่าพี่รู้นะว่าแพทมีปัญหาแพทแบบรู้ได้ไงอะไรเงี้ยคือเขินเลยอะแพทไม่ค่อยอยากให้ใครแบบล้อเรื่องผมมาจริงๆแต่พอพี่เอิงทักมาพี่เอิงก็บอกพี่อะมีตัวนึงอยากให้แพทกินพอพูดว่ากินอะแพทไม่เอาเลยคือแพทรู้สึกว่าไม่ใช่ยายามันไม่ดีอ่ะไม่อยากใช้ยาไม่เอาหนึ่งแล้วพี่เอิงตอบว่าพี่เอิงบอกมันไม่ใช่ยาอ๋อเหรอมันเป็นวิตามินบำรุงผมเป็นแค่วิตามินบำรุงผมพี่เอิงเขาถึงมานั่งพูดกับแพทเรื่องว่าแพทกลัวมากจริงๆแล้วแพทก็ไม่ยอมกินมาเองเลยใช่แพทไม่ยอมกินยังไงก็ไม่กินคือพี่เอิงก็ต้องมานั่งอธิบายเรื่องแฟกต์ของ2ตัวว่าระหว่างยากับวิตามินของพี่เอิงมันต่างกันยังไงหลังจากที่เอิงกล่อมขนาดนี้เรียบร้อยแล้วกินเขาไหมทานค่ะทานมันให้ผลไหมให้ผลนี่ไงคะคุณอาอ๋อไอ้ที่ว่าลูกออกมาเป็นมันยาวแบบมันยาวมันนางสาวแล้วนางสาวผมแล้วนางสาวผมแล้วดูคุณอาดูลายตรงนี้นะคะแต่ปกติแพทไม่ได้ดำอย่างนี้อันนี้แพทไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ใส่ไม่ใส่ปกติผู้หญิงจะชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝนแต่ก่อนแพทก็ฝนแต่อันนี้แพทไม่ได้ฝนนะคะแต่ว่ามันมีขึ้นจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิ่มๆขึ้นมาแพทก็เลยแบบเพชรมีความสุขมากมีความสุขแต่ดูจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเหมือนก็ดูเห็นจริงๆกับตาอยู่มันเห็นแล้วแพทก็แบบคือแพทสามารถที่จะแบบทำผมต่อไปเธอจะสามารถแบบรวบผมสยายผมกรีดผมแล้วแบบเล่นได้เพราะเมื่อก่อนมันเล่นไม่ได้ไงเพราะเกิดท่านจัดจริตทำอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันแหวงมันจะว้าวคุณแหวงก็เศร้าเลยนะเศร้าเลยนะนั่งคุยกับผู้ชายอยู่ทำเป็นเฮ้ยว้าวอ่ะเศร้าเลยนะแล้วเอาดูคือตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าโอเคจากก่อนหน้านี้มันอาจจะดูหัวเถิกหน่อยนะคะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเถิกเพราะมันได้ลูกนี่แพทย์ใช้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันจะลงมาถึงคิ้วเลยไม่เอาคุยกับเธอทีไรนะท่านผู้ชมมีกำลังใจทุกครั้งแล้วมีความสุขท่านผู้ชมเชื่อไหมคนเราจะมองโลกในแง่ดีและจิตใจเราสู้จริงและเราเห็นอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเป็นเนื้อเรื่องราวสำหรับเอาไว้แก้ไขเฉยๆไม่ได้เอามาไว้ทุกท่านจะมีความสุขกับชีวิตมากๆค่ะถูกไหมใช่เขามองงั้นจริงนะท่านผู้ชมปัญหาที่มีเข้ามาเลยแต่ฉันมีหน้าที่แก้ฉันไม่มีหน้าที่แบกแก่แก่เข้ามาเท่าไหร่ฉันไม่มีหน้าที่จะไปแบกฉันจะหน้าที่แก้แก่และแก่รู้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ฉันเปิดโลกแล้วนี่แพทณปภาครับและภาพที่ภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณแพทณปภาตันตระกูลภาพนี้สวยจริงๆนะครับภาพนี้น่ารักจริงๆเลยนะแล้วดีใจมากที่คุณกล้าเล่นกับผมคุณแล้วนะครับชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณอาแลกกันนะคะครับนี่เลยแพทอยากคุณอาลองนะขอบคุณมากครับคือคุณอาไม่ต้องกังวลนะคะหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะมันจะไปขึ้นที่อื่นไหมอันนี้ขึ้นที่ผมอย่างเดียวเลยมันเป็นวิตามินเพื่อผมโดยเฉพาะไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะบางคนขนจะมูขนแขนขนใช่ใช่ใช่ไม่ขึ้นแน่นอนที่ผมอย่างเดียวเลยแล้วถ้าใครนะคะสนใจแล้วก็อยากที่จะแบบมีผมดีๆแบบแพทแบบนี้นะคะก็สามารถทักไลน์ไปได้นะคะมีแอดข้างหน้านะคะ Soft Group ค่ะหรือว่าที่ If and Boy ทุกสาขาหรือจะโทรก็ได้นะคะคุณอาค่ะที่0982544338ครับผมขอบคุณคุณพัดมากขอบคุณมากค่ะคุณอาค่ะเพราะว่าชีวิตคุณและวิธีการที่คุณดำเนินชีวิตมันเด็ดดวงดีมากค่ะผมจะดูต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่คุณมาร่วมรายการผมทุกๆครั้งผมบอกผมจะเฝ้าดูชีวิตคุณผมเฝ้าจริงนะค่ะผมมีความรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งดีๆที่พวกเราควรมองเห็นว่าปัญหามันเข้ามาได้จริงเรามีหน้าที่แก้ไม่ได้มีหน้าที่แบกแพทณประภาครับขอบคุณค่ะตอนเด็ก
อาจจะแบบโอ้ยเหมือนมองทุกอย่างสวยงามไปหมดนั่นแหละนั่นแหละที่เรียกว่าตาบอดยังไม่ยอม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 รู้น้อยก็เขาถึงบอกว่ารู้น้อยนี่ในอีกทางเขาเรียกอะไรนะครับอ่ะค่ะโง่